คือยิ่งทอดระยะไปนานแค่ไหนความเร็วของรถจากมุมมองจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมันก็ลดลงโดยลำดับลดลงไปต่ำกว่า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยไม่เกินกฎหมายกำหนดตัวเลขพศสูงขึ้นแต่ความเร็วของรถจาก177เหลือแค่70กว่าค่ะเท่านั้นเองเท่านั้นเองไม่ประมาทคนผิดก็คือดาบวิเชียรถูกค่ะและเสียชีวิตไปแล้วด้วยพูดอะไรไม่ได้เอาละครับเราจะย้อนไปสนทนากับผู้เชี่ยวชาญปากที่หนึ่งดร.สะทนซึ่งถูกตัดความเห็นออกจากสำนวนคดีนะค่ะแต่ก่อนอื่นไปดูคลิปจากกล้อง CCTV ตรงสุขุมวิทจุดเกิดเหตุสักนิดไหมครับนี่แหละค่ะเรียนด้วยความเคารพคลิปดังต่อไปนี้จากกล้อง CCTV แถวๆสุขุมวิทค่ะมีความยาวประมาณ1นาที39วินาทีวันที่3กันยายน2555ค่ะสังเกตให้ดีๆนะฮะช่วงเวลานะคะในช่วง5 1นาที39วินาทีนั้นก็จะมีรถวิ่งผ่านกล้องหลายคันใช่มีเวลาบอกนะให้จับตาที่เวลาแต่ให้จับตา5:34กับอีก17วิ17วินั่นแหละรถคันนั้นคือรถเฟอร์รารี่ของบอสประธานโทษประธานโทษ17ไม่ใช่วิครับมันซอยเล็กกว่าวิใช่นาทีใช่ไหมใช่ค่ะนาทีโทษ34กับ17วินาที17วินาทีใช่ค่ะสังเกตเวลานั้นนะฮะย้อนกลับไปดูคลิปอีกทีครับเชิญฮะ3สายอาจารย์พร้อมแล้ว21 14 15เห็นไหม16นี่นี่เห็นนะแล้วก็ไม่มีรถตามอีกเลยโอเคเอาละครับเราจะไปกันที่ดร.สะทนฮะไปกันที่ดร.สะทนวิจารณ์วรรณรักษ์นะคะอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานด้วยเมื่อวันที่6กันยานะคะปีที่เกิดเหตุ55ค่ะเอาละครับไปกันที่อาจารย์สะทนฮะสวัสดีค่ะอาจารย์สะทนคะสวัสดีครับค่ะอาจารย์ฮะย้อนกลับคุณดนายคุณวรรณรักษ์ครับครับอาจารย์ครับย้อนกลับไปเมื่อปี2555ตอนนั้นอาจารย์ลงไปคำนวณความเร็วของรถเฟอร์รารี่นะครับตามคำร้องขอของทางตำรวจหรืออย่างไรครับอาจารย์เท้าความสักนิดสิครับตอนนั้นผมเป็นพี่ที่ปรึกษาให้กับสำนักงานพิสูจน์หลักฐานกลางครับเป็นข้อตกลงระหว่างคณะวิทยาศาสตร์จุฬากับสำนักงานพิสูจน์หลักฐานกลางว่าในกรณีบางอย่างที่ทางพิสูจน์หลักฐานต้องการนักวิชาการกับภายนอกเข้าไปร่วมเขาก็จะเชิญเราไปได้ผมก็มีชื่อติดอยู่ในนั้นตั้งแต่คดีก่อนหน้าครับครับอาจารย์เข้าไปณที่เกิดเหตุแล้วก็ดูหลักฐานสำคัญก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดอาจารย์คำนวณอย่างไรครับจึงได้177กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอาจารย์ครับโทษอีกครั้งครับเอางี้ครับคือมันมีกล้องวงจรปิดที่โชว์รูมรถเบนซ์ซึ่งอยู่ประมาณซอยทองหล่อ53นะครับเป็นกล้องเดียวนะเป็นโชว์รูมรถเบนซ์มีกล้องเดียวที่ถ่ายนี้เราก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะใช้ข้อมูลอย่างไรจากกล้องเดียวเนี่ยในการคำนวณหาความเร็วทีนี้จากมุมกล้องนะครับถ้าเราสังเกตในคลิปเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าทางด้านขวามือเนี่ยมันมีเสาอยู่เป็นเสาต้นไม้ค่ะใช่ค่ะผมแล้วรถเนี่ยก็จะพุ่งออกจากเสาต้นไม้เนี่ยผ่านหน้าจอไปทางด้านซ้ายมือใช่ไหมครับใช่ค่ะผมก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปยืนตรงตามแนวเส้นตรงที่ลากผ่านเสาไปถึงถนนที่รถวิ่งเข้ามาครับด้านหนึ่งค่ะนะตอนนั้นน่าจะเป็นสารวัตรชวลิตซึ่งตอนนั้นเป็นร้อยตำรวจเอกอยู่ค่ะนะกับอีกท่านหนึ่งเนี่ยให้มายืนอยู่ที่ขอบทางด้านซ้ายมือของกล้องวงจรปิดครับค่ะแล้วก็ให้ลากสายคือสายเทปวัดระยะทางครับจากจุดที่รถยนต์โผล่เข้ากล้องมาทางด้านขวามือค่ะนะตรงโผล่พ้นไฟที่เห็นไฟสว่างทางด้านขวานะครับค่ะครับนะพอโผล่พ้นไฟออกมาปุ๊บเราก็จะเริ่มวัดระยะทางตรงนั้นค่ะมาเจอทั้งถึงจุดที่รถยนต์เนี่ยพ้นขอบเฟรมทางด้านซ้ายมือค่ะพอดีมันจะเช็คระยะก็วัดระยะทางที่วิ่งตรงนั้นได้31เมตรค่ะแล้วเราก็
บวกเผื่อความคลาดเคลื่อนว่าเราวัดเคยพลาดไว้2เมตรอ๋อ31เมตรบวก2เมตรอืมค่ะทีนี้เราก็สังเกตอีกข้อหนึ่งว่าตัวกล้องคลิปวงจรปิดเนี่ยมีนาฬิกาอยู่ข้างบนค่ะนะครับอ๋อใช่ค่ะเราก็ถ้าคิดง่ายๆเลยก็ดูจากเวลาที่เฟอร์รารี่โผล่จากไฟแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปค่ะว่าเวลามันเคลื่อนไปเท่าไหร่ครับนะแต่ทีนี้เป็นนาฬิกาเนี้ยแต่มองเห็นไม่ชัดก็เอามาแยกเป็นเฟรมค่ะคือเอาเข้าโปรแกรมทำตัดต่อหนังธรรมดาเนี้ยครับค่ะค่ะแล้วมันจะแยกภาพเนี้ยออกเป็นเฟรมได้ว่าตั้งแต่เฟรมแรกที่โทรลี่ผ่านเข้ามาเนี้ยเป็นเฟรมที่เวลาเท่าไหร่ครับอ๋อจนทั้งถึงพ้นกล้องเป็นเฟรมเวลาเท่าไหร่ค่ะค่ะนะซึ่งตัวนี้มันอยู่ที่25เฟรมต่อวินาทีเพราะนั้นเราก็สามารถจะหาระยะเวลาที่เขาเคลื่อนที่ผ่านระยะทาง31เมตรเนี่ยได้ใช้เวลาเท่าไหร่คะตัวเลขที่ได้คือ 0.67 วินาที 0.67 วิเท่านั้นนะคะคือเร็วกว่า1วินาทีค่ะโอ้โหค่ะเพราะนั้นที่เหลือเป็นการคำนวณปกติทั่วไปก็คือว่าความเร็วก็คือระยะทางที่เคลื่อนที่จากจุดที่1จุดที่2หารด้วยเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่จากจุดที่1จุดที่2ก็เอา31หารด้วย 0.67 ค่ะก็จะออกมาที่ประมาณ49เมตรต่อวินาทีครับซึ่งคำนวณเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยก็คูณ 3.6 เข้าไปก็จะได้177นี่คือหลักการคำนวณวิธีนี้ใช้กับรถยนต์ทุกคันที่อยู่ในเฟรมกล้องวงจรปิดอันนี้ได้หมดครับครับแต่ที่อยู่ในเลนเดียวกันครับครับแต่คราวนี้อาจารย์ฮะในเหตุการณ์ครั้งนั้นที่อาจารย์ไปคำนวณความเร็วของเฟอร์รารี่นะครับมีนายตำรวจท่านหนึ่งนะครับพันตำรวจสมัยนั้นก็ยังเป็นยศพันตำรวจตรีอยู่พันตำรวจตรีธนสิทธิ์แตงจันทร์พันตำรวจตรีธนสิทธิ์แตงจันทร์เป็นผู้เชี่ยวชาญของทางตำรวจเขาหรืออย่างไรครับก็เป็นหัวหน้าชุดรู้สึกจะเป็นหัวหน้าชุดตอนนั้นยังไม่อาวุโสที่สุดนะครับอาวุโสที่สุดมีท่านหนึ่งตอนนี้ย้ายไปอยู่ทางด้านปฐุมธานีแล้วครับครับไปเป็นพอถอนหนึ่งที่ทางแก่ปฐุมละครับครับท่านสารวัตรธนสิทธิ์ท่านก็ไปด้วยกันอ๋ออยู่ในทีมด้วยอยู่ในทีมด้วยใช่ไหมคะก็อยู่ในทีมลงไปตรวจสอบทีมเดียวกันตรวจสอบเป็นทีมผู้เชี่ยวชาญได้แหละนะผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเร็วรถครับเสร็จแล้วเมื่อกลับมาเนี่ยเราก็แยกกันทำงานคือผมก็มาทำวิเคราะห์ความเร็วในส่วนของผมค่ะนะทางสารวัตรชวลิตซึ่งตอนนั้นเป็นร้อยตำรวจเอกทำงานกับสารวัตรธนสิทธิ์ก็ทำการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของตำรวจพิสูจน์หลักฐานแล้วเราเอาข้อมูลมาเทียบกันค่ะนะเราข้อมูลมาเทียบกันซึ่งก็ตอนแรกก็ได้ข้อมูลใกล้เคียงกันครับคือผมได้177ทางทีมพอถอเขาได้174เท่าไหร่นะ174ใช่ไหมคะเขาได้174แต่ทางอาจารย์ได้177ต่างกันเล็กน้อยอยู่ที่ว่าการตัดเลือกเฟรมที่โอเคที่จะมาคำนวณก็เอาเป็นว่าสอดคล้องกันก็แล้วกันความเห็นผู้เชี่ยวชาญทางฝั่งตำรวจแล้วก็ทางฝั่งของวิทยาจุฬาก็สอดคล้องกันว่ามัน170บวกแน่ๆถูกไหมฮะประมาณนั้นนะครับซึ่งผมก็ส่งรายงานสรุปตัวเนี้ยไปเมื่อประมาณน่าจะเป็นปลายปี55ต้นปีนะครับค่ะครับ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 ก็คือเราในฐานะที่ปรึกษาเนี่ยเราพบอะไรแล้วก็รายงานไปโอเคค่ะทางทีมเนี่ยเขาก็จะไปพิจารณาเองว่าเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือจะใช้ในสำนวนหรือไม่โอเคอาจารย์แปลกใจไหมครับที่ในเวลาต่อมาเพิ่งรู้กันนะครับว่าความเห็นของอาจารย์ไม่ได้ถูกบรรจุเข้าไปในสำนวนคดีอาจารย์แปลกใจไหมฮะไม่แปลกใจครับไม่แปลกใจครับอ้าวทำไมอ่ะคือต้องมองในแง่ของการทำสำนวนฮะคือสำนวนผมก็เป็นความเห็นของคนคนหนึ่งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้การกับสำนักงานสอบสวนครับสำนักงานสอบสวนเขาก็ต้องไปตัดสินใจว่าเขาจะเอาข้อมูลไหนเอาข้อมูลไหนครับ
ซึ่งอันนั้นมันเป็นเอกสิทธิ์ของพนักงานสอบสวนโอเคถ้างั้นถามต่อไปอาจารย์เรามีหน้าที่ให้คำปรึกษาค่ะค่ะถ้างั้นถามต่อไปอาจารย์แปลกใจไหมครับในเวลาต่อมา2559สารวัตรธนสิทธิ์แตงจันทร์เปลี่ยนคำให้การลดความเร็วรถลงจาก174เหลือแค่ 79.23 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหายไปเยอะเลยแปลกใจไหมครับอันนี้ผมเพิ่งทราบเมื่อ 2-3 วันนี้เองครับตามที่เป็นข่าวใช่ไหมคะเพิ่งจะทราบแปลกใจแต่ว่าได้ยินมาบ้างเหมือนกันว่ามีการทบทวนความเร็วแต่ผมไม่ทราบว่าเขาเล่นงานไปเท่าไหร่โอ้ได้ข่าวว่าการทบทวนแต่เพิ่งจะทราบจากข่าวว่าเหลือแค่ 79.23 คือเมื่อสักปีที่แล้วมีนักข่าว AP ปีหรือ2ปีที่แล้วมีนักข่าว AP มาถามเรื่องนี้เหรอคะใช่ใช่อ๋อมาถามเรื่องผู้ชี้ชาญทางซีกของตำรวจเขาลดความเร็วของรถลงเรื่องที่ว่ามีการเปลี่ยนมีการศึกษาเรื่องความเร็วใหม่แล้วก็มีการคำนวณความเร็วอันนี้ต่างชาติเขารู้ก่อนเราอ๋อ AP รู้ก่อนเมื่อ 2-3 ปีก่อนหน้านะคะแสดงว่าสำนักข่าวต่างประเทศนี่เขาให้ความสนใจกับคดีนี้มากนะเขาส่งคนเข้ามาประกบเลยนะฮะAP ตามมา2ปีก่อนตั้งแต่ตอนที่ไปเจอคุณบอสที่อยู่เมืองนอกใช่ไหมคะครับที่อังกฤษในฐานะถ้าฉะนั้นผมถามในฐานะของนักวิชาการก็แล้วกันในฐานะของนักวิชาการรู้สึกอย่างไรครับที่อยู่ๆมีการลดความเร็วของรถเฟอร์รารี่เหลือไม่ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับในมุมนักวิชาการนะก็แปลกใจนะครับแปลกใจแต่ว่ามันยังมีประเด็นอีก2ประเด็น 2-3 ประเด็นที่เรายังไม่ได้พูดกันในช่วงนี้คืออะไรคะเรื่องนี้คือในวงจรปิดถ้าคุณนายคุณอมรรัตน์ดูเนี่ยเราจะเห็นว่าดาบตำรวจแกขับรถผ่านหน้ารถเฟอร์รารี่ไปประมาณ4วินาที4วินาทีไปก่อนหน้าแล้วฮะเพราะนั้นเนี่ยในตอนที่เฟอร์รารี่วิ่งไล่เนี่ยดาบตำรวจก็จะถ้าสมมุตินะผมสมมุติเป็นตุ๊กตาแล้วกันสมมุติดาบแกเป็นนายกเนี่ยเป็นนายกแกขี่จักรยานไปด้วยความเร็วประมาณ72กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือประมาณ20เมตรต่อวินาทีครับไปก่อนล่วงหน้ารถเฟอร์รารี่เนี่ย4วิก็หมายความว่าดาบตำรวจนี่ก็อยู่หน้ารถเฟอร์รารี่เนี่ยเป็นระยะทาง80เมตรครับถ้าเฟอร์รารี่มาด้วยความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือ30เมตรต่อวินาทีครับเวลาวิ่งไล่ทันนะครับรถคันหน้าวิ่งหนีรถคันหลังวิ่งไล่ตามครับความเร็วมันจะเป็นความเร็วสัมพัทธ์คือต้องเอาความเร็ว2อันลบกันครับความเร็วรถเฟอร์รารี่จะเร็วกว่ารถของดาบตำรวจแค่5เมตรต่อวินาทีซึ่งจะไล่ทันในเวลา16วิครับแล้วก็กว่าจะทันเนี่ยก็คือใช้ระยะทางประมาณเกือบ500เมตรครับเกือบ500เมตรกว่าจะไล่ทันแต่ว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ห่างจากกล้องวงจรปิดนี้แค่100เมตรร้อยเมตรร้อยเมตรเท่านั้นไม่ถึง500แสดงว่าไอ้ที่ซิ่งตามหลังจอยอนั้นมันต้องเร็วมากๆเลยมันต้องมากกว่าเยอะเลยถูกไหมฮะมากกว่า90ที่ประเมินก็คือในลักษณะของคุณนายขับรถตามหลังรถคันหน้าที่ขับวิ่งช้ากว่าคุณนายประมาณสัก20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยถ้าคุณนายจะเบรกเนี่ยลดความเร็วลงให้เท่ากันเนี่ยมันใช้เวลาไม่ถึงครึ่งวินาทีโอ้นั่นสิครับตอนนี้เรากำลังพูดถึงรถสองคันที่วิ่งไปในทางเดียวกันครับดังนั้นถ้าเราวิ่งไล่กันครับด้วยความเร็วที่ไม่ต่างกันมากครับการลดความเร็วหรือการเปลี่ยนเส้นทางเนี่ยสามารถจะทำได้ครับง่ายนะครับค่ะช่วงระยะทางที่เรียกว่าเป็นระยะเหตุสุดวิสัยมันจะน้อยครับโอ้ค่ะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเฟอร์รารี่มาด้วยความเร็วที่สูงกว่าค่ะครับยกตัวอย่างว่าถ้าคุณบอครับขับมาด้วยความเร็วสัก50เมตรต่อวินาทีซึ่งจะประมาณ170กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับค่ะเขาจะทันรถมอเตอร์ไซค์ตำรวจในเวลาประมาณ 2.3 วินาที2วินาทีกว่า 2.7 ค่ะค่ะ 2.7 วินาทีนะแล้วก็จะถึงรถตำรวจในระยะทางประมาณ100กว่าเมตรครับ
พราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะสามารถใช้ในการยืนยันความเร็วรถได้ได้แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าดาบจะขับด้วยความเร็วเท่าไหร่ค่ะซึ่งเราก็สามารถจะมาวิเคราะห์จากวงจรปิดตรงนี้ได้เหมือนกันโอเคโอ้นี่ยิ่งปรับย้ำชัดเจนเลยนะฮะอาจารย์อาจารย์คำถามสุดท้ายครับอาจารย์5ปีผ่านไป2560มีนักวิชาการโผล่มาอีก1คนบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเช่นกันนะครับจากเทคโนพระจอม9พระนครเหนือค่ะรถสายประสิทธิ์เกิดนิยมรถสายประสิทธิ์ไปกันอีกทางเลยบอกว่าความเร็วของรถคำนวณอย่างไรก็แล้วแต่มันแค่76กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเอง5ปีผ่านไป มาให้ข้อมูลทีหลังอะโผล่มาให้ความเห็นทางวิชาการบอกว่าซิ่งแค่76กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วฟังได้ไหมในทางวิชาการอาจารย์5ปีผ่านไปอันนี้ก็คงต้องเรียนถามอาจารย์สายประสิทธิ์ครับว่าอาจารย์ใช้วิธีใดคำนวณแบบไหนคำนวณซึ่งอันนี้ผมไม่ทราบผมว่าพูดได้เฉพาะสิ่งที่ผมทำโอเคค่ะโอเคได้ครับได้ครับต้องกราบขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับขอบพระคุณนะคะอาจารย์สำหรับข้อมูลค่ะครับสวัสดีครับค่ะดร.สะทนวิจารณ์บรรณรักษ์นะคะอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ค่ะนอกจากถอดรหัสจากคลิปที่ได้จาก CCTV ยังถอดรหัสจากทฤษฎีฟิสิกส์ความน่าจะเป็นใช่ค่ะรถนำรถตามใช่แล้วก็ไปวัดความเร็วเท่าไหร่ตามด้วยความเร็วเท่าไหร่ไปวัดความเร็วของรถดับวิเชียนได้ไหมแบบคำนวณวิธีตะกี้นี่ก็จะรู้ความเร็วใช่ไหมเอางี้ดีกว่าคุณแมวสาวถ้าได้เห็นสภาพเฟอร์รารี่ด้านหน้านะที่มันเยินมากที่มันเยินขนาดนั้นนะที่มันเยินขนาดนั้นนะรถคันละ32ล้านถ้าขับมาด้วยความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรไม่น่าเยินขนาดนี้นะแล้วชนท้ายจะยอมันจะเยินขนาดนั้นไหมไม่น่าเยินขนาดนี้เห็นไหมเละมากไม่ใช่เละธรรมดามันเยินขนาดนี้มันขับไม่เกิน80เหรอต้องหารถมาพิสูจน์ไหมแล้วไม่เกิน80แล้วลองชนดูมันจะคุ้มไหมพักสักครู่นะคะขออนุญาตพักค่ะ